สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราก่อนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่มีรอมานานแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเคยตามข่าวของคุณเนติวิทย์ตอนที่คุณเนติวิทย์นั้นยังบวชอยู่นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่ามีทางการเนี่ยเขาเรียกตัวนะคะในทำนองที่ว่ามันครบกำหนดแล้วของการผัดผ่อนอาหารหรือยังไงเนี่ยแหละเพราะว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยเขาต่อต้านในเรื่องของการเกณฑ์อาหารแล้วก็ไม่ยอมจำนนก็คือไม่เรียนทั้งรอดอแล้วก็ไม่ไปเกณฑ์นะก็คือขอผัดผ่อนเรื่อยมาซึ่งตอนนั้นมันก็ติดอยู่ในช่วงของการบวชนะคะแล้วก็รู้สึกจะสอบในช่วงสุดท้ายนะซึ่งทางวัดที่เนติวิทย์เนี่ยไปบวชเรียนเนี่ยนะก็เป็นวัดสลิ่มนะซึ่งคุณเนติวิทย์เนี่ยก็มองว่าการที่เขาอยู่ในศาสนาเนี่ยก็คือมีความร่มเย็นแล้วก็เลื่อมใสอ่ะเอาง่ายๆว่าเลื่อมใสแล้วก็มีความสุขอะเนาะทางเจ้าวาดเนี่ยก็แนะนำให้สอบนะคะจะได้เหมือนกับไม่เสียหลายอะเนาะที่ได้ไปใช้ระยะเวลาในศาสนานานนะนานก็คือเขาไม่ได้บวชแบบเล่นๆอะไม่ใช่ว่าบวช2อาทิตย์3เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือบวชยาวแล้วก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยว่าตัวเองนั้นมีความสุขหรือว่าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆศึกก็คือไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาสั้นๆอะไรแล้วข่าวเรื่องของการกินอาหารเนี่ยมีก็พยายามตามเนาะแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอจนมาในช่วงนี้เนี่ยพอดีว่ามีการกินอาหารแล้วก็มีข่าวของคุณเนติวิทย์ดีใจมากนะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันเนติวิทย์นะคะได้ประกาศเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าวันนี้เวลา 9:30 ผมก็จะไปประกาศอารยะขัดขืนต่อต้านการกินอาหารที่หน่วยตรวจเลือกณที่ทำการเทศบาลตำบลบางปูซึ่งปีนี้ผมไม่สามารถที่จะผ่อนผันได้แล้วแต่ก็ยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมที่จะไม่ร่วมในการเกณฑ์อาหารและพร้อมที่จะรับผลทางกฎหมายโดยไม่หนีไปไหนด้วยตามแถลงการที่ได้ลงไปก่อนหน้านี้แล้วเรามาดูถึงการแถลงการอารยะขัดขืนต่อต้านการเกณฑ์ทหารของคุณเนติวิทย์ข้าพเจ้าประกาศจุดยืนตั้งแต่หลังรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารข้าพเจ้านั้นจะไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลที่ว่าการบังคับพลเมืองที่ไม่เต็มใจเข้าไปรับราชการทหารนั้นขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนความเชื่อทางศีลธรรมทั้งยังมีความล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทำให้สังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตยบัดนี้เวลาได้ผ่านไปถึง10ปีแล้วข้าพเจ้ายังขอยืนยันจุดยืนเดิมของตนการเกณฑ์ทหารไม่ได้นำมาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่เป็นระบบที่เหลื่อมล้ำต่ำสูงหลายมาตรฐานข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นใจคนจำนวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงได้หลีกเลี่ยงไปเรียนการรักษาดินแดนพยายามที่จะเข้ารับราชการเลือกบวชเรียนเพื่อให้ได้นักธรรมหรืออาศัยเกณฑ์อื่นๆในการหลีกหนีอย่างไรก็ตามมีคนอีกมากไม่อาจเรียกพ้นและต้องเข้ารับราชการเกณฑ์อาหารโดยที่ไม่ได้เต็มใจประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันที่จะสามารถเลือกได้ว่าตนนั้นจะเข้ารับราชการทหารหรือไม่โดยไม่ต้องถูกบังคับไม่ควรต้องกล้ำกลืนฝืนใจหรือหาทางในการหลบเลี่ยงอันจะไม่เป็นผลดีแก่พลเมืองหรือประเทศชาติข้าพเจ้าสามารถหาวิธีหลีกเลี่ยงได้ด้วยประการทั้งปวงดังเช่นที่คนอื่นๆเขาทำกันซึ่งข้าพเจ้าก็เคารพในการตัดสินใจเหล่านั้นแต่ข้าพเจ้าคิดว่า
การปฏิเสธด้วยการแสดงออกอย่างเป็นสาธารณะว่าจะไม่ร่วมในการเกณฑ์อาหารนั้นเป็นการเผชิญกับปัญหาตรงๆซึ่งอาจจะจำเป็นต้องทำเพื่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองที่ดีขึ้นและเพื่อให้กองทัพที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอประกาศกระทำอารยะขัดขืนไม่ขอเข้าร่วมเกณฑ์ทหารข้าพเจ้าทราบดีถึงผลทางกฎหมายที่จะตามมาและหวั่นใจอยู่ไม่น้อยแต่หากผลที่ข้าพเจ้าต้องรับจะแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเพื่อนพลเมืองชาวไทยคนอื่นๆข้าพเจ้าก็เต็มใจและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปในวันนี้ข้าพเจ้ามาแสดงตนณที่รับการตรวจเลือกนี้เพื่อยืนยันถึงจุดยืนของตนเองตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาและเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้ามิได้หลบเลี่ยงมิได้หลบหนีและไม่เคยคิดจะหลบหนีไปไหนลงวันที่5เมษายนปีพ.ศ.2567ต่อมามาดูข่าวของสื่อหลักนะคะที่ได้มีการตามทำข่าวของคุณเนติวิทย์เนติวิทย์ได้ประกาศจุดยืนในการต่อต้านบังคับการเกณฑ์ทหารโดยการทำอารยะขัดขืนไม่ร่วมคัดเลือกขอแลกคุณภาพชีวิตพลเมืองแม้จะรู้ดีถึงผลทางด้านกฎหมายเมื่อวันที่5เมษายนที่เทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในปีพ.ศ.2567เกณฑ์ทหารมีเนตวิทย์นะคะนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี4ได้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนรวม3คนจากนั้นได้อ่านแถลงการต่อต้านการเกณฑ์ทหารโดยระบุว่าข้าพเจ้าประกาศจุดยืนตั้งแต่หลังรัฐประหารในปีพ.ศ.2557ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารตนจะไม่เข้าร่วมด้วยเหตุผลที่ว่าการบังคับพลเมืองที่ไม่มีความเต็มใจในการรับราชการทหารนั้นมีความขัดต่อหลักของสิทธิมนุษยชนความเชื่อทางศีลธรรมทั้งยังมีความล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพและมีส่วนทำให้สังคมไทยนั้นไม่ได้เป็นประชาธิปไตยบัดนี้เวลาผ่านไปแล้ว10ปีข้าพเจ้ายังขอยืนยันถึงจุดยืนเดิมของตนการเกณฑ์ทหารไม่ได้นำมาซึ่งความเสมอภาคของพลเมืองแต่กลับเป็นระบบที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหลายมาตรฐานข้าพเจ้ามีความเข้าใจและเห็นใจคนจำนวนมากที่ไม่อยากเกณฑ์ทหารจึงได้หลีกเลี่ยงไปเรียนรักษาดินแดนพยายามที่จะเข้ารับราชการเลือกที่จะบวชเรียนเพื่อให้ได้นักธรรมหรือว่าอาศัยหลักเกณฑ์อื่นๆในการหลบเลี่ยงหลีกหนีอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกมากที่มิอาจจะเลี่ยงได้ผลและต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารโดยไม่ได้เต็มใจประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันที่จะสามารถเลือกได้ว่าตนจะเข้ารับราชการทหารหรือไม่โดยที่ว่าไม่ต้องถูกบังคับและไม่ควรที่จะกล้ำกลืนฝืนใจหรือว่าต้องหาทางในการหลบเลี่ยงอันจะไม่ได้เป็นผลดีแก่พลเมืองหรือประเทศชาติข้าพเจ้าสามารถที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงได้ด้วยประการทั้งปวงเช่นที่คนอื่นๆเขาก็ทำกันซึ่งข้าพเจ้าก็เคารพในการตัดสินใจเหล่านั้นแต่ข้าพเจ้ากลับคิดถึงการปฏิเสธด้วยการแสดงออกอย่างเป็นสาธารณะว่าจะไม่ร่วมการเกณฑ์ทหารนั้นถือว่าเป็นการเผชิญกับปัญหาตรงๆซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในประเทศไทยที่มันจะดีขึ้นและเพื่อให้กองทัพ
ที่เคารพถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอประกาศกระทำอารยะขัดขืนไม่ขอเข้าร่วมเกณฑ์ทหารข้าพเจ้านั้นทราบดีถึงผลทางกฎหมายที่อาจจะตามมาและมีความหวั่นใจอยู่ไม่น้อยแต่หากผลที่ข้าพเจ้านั้นต้องรับมันจะแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของเพื่อนพลเมืองชาวไทยคนอื่นๆที่อาจจะดีขึ้นข้าพเจ้านั้นก็ขอเต็มใจและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปในวันนี้ข้าพเจ้าจึงขอมาแสดงตนณที่รับการตรวจเลือกนี้เพื่อยืนยันถึงจุดยืนของข้าพเจ้ามาตลอดระยะเวลา10ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2557จนกระทั่งถึงบัดนี้2567เพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้านั้นมิได้มีเจตนาในการหลบเลี่ยงมิได้ตั้งใจในการหลบหนีและไม่เคยคิดที่จะหลบหนีไปไหนดังนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเตรียมที่จะต่อสู้ยื่นเรื่องหน่วยงานใดเนจวิทย์ได้กล่าวว่าเตรียมยื่นกับทางศาลรัฐธรรมนูญเมื่ออ่านแถลงการจบแล้วเนจวิทย์ได้ตอบคำถามกับบรรดาสื่อมวลชนจากนั้นได้เดินทางกลับโดยไม่ได้แสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกแต่อย่างใดสำหรับเนจวิทย์เกิดในปีพ.ศ.2539ขณะนี้อายุ27ปีเป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่วัยมัธยมศึกษาเขาได้ประกาศคัดค้านการบังคับเกณฑ์ทหารตั้งแต่ที่เขาอายุ18ปีเมื่อปีพ.ศ.2557ต่อมาในปีพ.ศ.2559ได้เข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารทุกปีพร้อมทั้งยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับต่อการบังคับการเกณฑ์ทหารยกเว้นในปีพ.ศ. 2566ได้รับการผ่อนผันเนื่องจากบวชเป็นพระแล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสอนและมีการสอบประเรียนธรรมขณะที่ในปีนี้ปีพ.ศ. 2567เขากำลังจะเรียนจบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2567รวมระยะเวลาในรั้วจุฬาทั้งสิ้น8ปีเต็มเนื่องจากต้องการที่จะใช้เวลาอย่างเต็มที่ในมหาวิทยาลัยสำหรับเนติวิทย์นั้นเคยนั่งถึง3ตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งประกอบไปด้วยประธานสภานิสิตจุฬาในปีพ.ศ. 2560นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2563และนายกองค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาในปีพ.ศ. 2564ขอขอบคุณแหล่งข่าวนะคะจากทางคุณฟ้ารุ่งสีขาวแล้วก็ของทางสำนักของสื่อนะคะสีแดงก็คือ The Standardจากภาพนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามีของทางสื่อต่างประเทศนะอย่างเช่นของเกาหลีแล้วก็มีสื่อที่เป็นอินเตอร์นะคะอย่างข่าวสดของภาพภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีการรายงานข่าวไปทั่วโลกนะมีก็คิดว่าหลายๆประเทศนี้ก็คงจะได้รับรู้นะว่าการที่มีชายไทยนะคะ3คนเนี่ยออกมาประกาศจุดยืนนะคะว่าจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การเกณฑ์ทหารต่อไปแล้วจะทำให้มันเหมือนนานาประเทศอ่ะนะแล้วมันจะมีผลออกมาอย่างไรก็ตามที่ทุกคนได้รับฟังเลยนะว่าเนจวิทย์เนี่ยเขายืนหยัดมานานมากนะ10ปีแล้วเราไม่แน่ใจนะว่าผู้ชาย2คนที่ยืนอยู่ข้างเนี่ยเป็นแนวร่วมตั้งแต่สมัยไหนอาจจะเด็กกว่าเนติวิทย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นนักเรียนในจุฬาร่วมกันมาก็ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องยอมใจนะนับถือเลยนะคะว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วอะเนาะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการหนีทหารหรืออะไรเงี้ยก็คือจับได้นี่คืออ่วมแล้วเห็นไหมคะว่าคุณเนติวิทย์เนี่ยเขาก็ประกาศแถลงการออกมาเลยเอาง่ายๆว่าคือไม่ได้มีอะไรหมกเม็ด
นะคะแล้วก็มีความเปิดเผยซึ่งคุณเนติวิทย์เนี่ยก่อนที่จะมายืนแถลงเนี่ยก็มีการออกจดหมายก็แน่นอนนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการบอกสื่อเลยว่าให้ไปทำข่าวด้วยเขาไม่ได้หนีนะจะมาบอกว่าผมหลบหนีหลบเลี่ยงอะไรไม่ได้เพราะว่าเนี่ยแหละคือเขาก็เปิดเผยแล้วว่าเขาไม่ต้องการเข้าร่วมก็แสดงเจตจำนงแบบนี้แหละยืนหยัดมาละยืนหยัดมาตลอดนะ10ปีแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็แมนมากตรงที่ว่ายอมรับนะในเรื่องของผลการตัดสินทุกอย่างโอ้โหนี่คือน่าสนใจมากเลยนะนี่คิดว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็ได้คือต้องยอมรับเลยนะว่าเนติวิทย์เนี่ยเขาเป็นคนกล้าและเป็นคนที่เคารพในความคิดของตัวเองอ่ะต้องยอมรับเลยนะและเขาไม่ต้องการแนวร่วมด้วยนะคุณสังเกตไหมนี่ถึงได้บอกไงว่าต้องยอมใจจริงในเรื่องของพระเกี้ยวอ่ะการอัญเชิญพระเกี้ยวมีบอกเลยว่ามีนับถือเขามากเลยนะว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งและเคารพถึงความคิดของตัวเองอะนะตอนนั้นในคณะที่ร่วมด้วยช่วยกันว่าไม่ถวายบังคมแล้วก็ยืนหยัดไม่จำได้เลยตอนนั้นที่มันมีการกระชากคอของอาจารย์นะเนาะล็อกคอของนักศึกษาไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นอะแล้วเป็นที่โจษจันกันไปทั่วเลยแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาเรียนจบตามกติคิดว่าน่าจะตามปกตินะเพราะว่ามีเคยได้ตามข่าวเขาอยู่ช่วงหนึ่งเขาได้น่าจะไปเรียนที่ต่างประเทศนะเรียนที่ไหนนะแถวยุโรปอ่ะนี่จำไม่ได้ละสวีเดนหรือนอร์เวย์อะไรประมาณนี้แหละก็คือแถบยุโรปไปเรียนแล้วก็กลับมานะคะก็น่าจะกลับมาได้สักประมาณถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสักประมาณปีนึงหรือยังไงเนี่ยแหละเขาก็ยังมีการแซวเล่นเลยว่าจะมีใครเรียกเขารับใช้ได้นะประมาณว่าหางานอะว่างันเถอะก็แสดงว่าก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนเนติวิทย์ก็ต่างแยกย้ายกันไปนะคะมีความสนใจมีเป้าหมายของแต่ละคนต่างกันถูกไหมคะแล้วเนี่ยคือคุณดูแล้วกันว่าเนติวิทย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะดื่มดำในชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยคือมีความรู้สึกว่าคนอย่างเนติวิทย์เนี่ยเขามีความต้องการมีความสนใจหลายอย่างไงแล้วก็เป็นคนเคารพตัวเองถูกไหมคะในเมื่อเขามีความรู้สึกว่าช่วงจังหวะเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรเขาก็จะทำแล้วมันก็ถามว่าได้ผลดีไหมก็ดีอ่ะคุณดูแล้วกันในการที่ถ้าถอยกลับไปในยุคนั้นจะมีใครเชื่อว่าจะสามารถยกเลิกการอัญเชิญพระเกี้ยวได้แล้วเนติวิทย์เนี่ยสามารถทำได้อ่ะยืนหยัดคือทุกคนคงจะจำได้เนื้อสมัยที่เขาม.5 ม.6เขาออกมาต่อต้านอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมีคนหมั่นไส้เขาเยอะมากเลยนะคือมึงจะมั่นหน้าอะไรขนาดนั้นอ่ะคิดว่าตัวเองแบบทำได้เหรอแล้วเขาก็หน้ามึนอยู่คนเดียวนะเนติวิทย์อ่ะแล้วคุณดูแล้วกันว่าณวันนี้เขากำลังจะเปลี่ยนโลกอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่เขาบอกเลยบอกว่าเขาต้องการที่จะเอาตัวเขาเองเนี่ย3คนเนี่ยมาเป็นคนที่จะมาเปลี่ยนอะไรในสังคมอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งคือบอกตามตรงนะคือแมนมากอะแล้วไม่ต้องการแนวร่วมอะไรด้วยก็คือใครสมัครใจทำกับเขาเนี่ยก็โอเคเอาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยนะว่ามีเชียร์แบบเต็มที่เลยคือเรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเขาเนี่ยอยากจะลองในการเปลี่ยนด้วยมือเขาเองอะไรแบบนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าครั้งนั้นเนี่ยเนติวิทย์นี่กล้ามากกับเพื่อนๆนะไม่ให้เครดิตเพื่อนคุณเนติวิทย์ด้วยนะเราไม่ได้หมายถึงว่าคุณเนติวิทย์ทำได้ด้วยตัวของคุณเนติวิทย์เพียงคนเดียวเราต้องให้เครดิตทั้งทีมเลยรวมทั้งเพื่อนเขาไอ้หนุ่มผมยาวคนนั้นด้วยนะซึ่งตอนนั้นโอ้โหผู้คนเนี่ยคือแบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากรู้จักมากเลยว่าทำไมคณะนี้เขาถึงได้ใจกล้ามากนะคะเนี่ยแหละเราถึงได้เคารพเขาเลยว่าโอ้เขามีความศรัทธาแรงกล้านะอย่างในครั้งนี้เราก็เอาใจช่วยให้เขาเนี่ยสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราบอกแล้วว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยมาซักกางเกงในนะแล้วใครที่สมัครใจเข้าไปเป็นทหารเนี่ยเราอยากให้เขาได้สวัสดิการเหมือนแบบในต่างประเทศนะคะคือไม่ใช่เป็นแค่เบี้ยเลี้ยงหรือเศษเงินที่ได้มาจาก
การเจียดของนายในประเทศไทยเหมือนที่พลทหารได้แต่เราอยากให้คนที่สมัครใจไปเป็นทหารเนี่ยได้สวัสดิการได้เบี้ยเลี้ยงเหมือนอย่างประเทศอเมริกานะหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาให้สวัสดิการกับทหารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณเหนื่อยคุณก็ควรที่จะได้เม็ดเงินอย่างเต็มที่ไม่ใช่ว่าได้เศษเงินหรือว่าแถมโดนโกงเบี้ยเลี้ยงอีกต่างหากเดี๋ยวเราย้อนมาดูการเสนอของทาง101นิดนึงนะคะเขาบอกวันที่5เมษายนเป็นวันสุดท้ายช่วงการเกณฑ์ทหารประจำปีซึ่งสื่อกระแสหลักนะคะแล้วก็กระแสรองต่างประโคมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยแหละอย่างแข็งขันเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะปีนี้เนี่ยเนติวิทย์นะคะนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยได้ประกาศทำอารยะขัดขืนปฏิเสธการเข้าร่วมการเกณฑ์ทหารผ่านแถลงการที่มีการยืนอ่านนะคะหน้าหน่วยตรวจเลือกซึ่งมีใจความสำคัญโดยระบุว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการเกณฑ์ทหารเนื่องจากถือได้ว่าเป็นการบังคับพลเมืองอย่างไม่ชอบธรรมและก็จะแสดงความชัดเจนโดยไม่หนีไปไหนและจะยอมรับผลทางด้านกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปโดยทาง101นะคะก็ได้เสนอข่าวดังต่อไปนี้นะบอกว่าการแสดงอารยะขัดขืนของเนติวิทย์ในกรณีของการต้านทหารโอ้เรียกว่าเป็นความกล้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็3คนนะคะที่มายืนเรียงกันแล้วก็ชูป้ายนะคะอย่างเขาเรียกว่ากล้าหาญเนาะเขาบอกว่าหากย้อนดูการเคลื่อนไหวนะคะของเนเน่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจะพบว่าในวันที่เขามีวันเกิดนะคะครบอายุ18ปีบริบูรณ์เขาได้ประกาศจุดยืนเป็นผู้คัดค้านโดยการอ้างมโนธรรมซึ่งในนะคะในยะที่มันหมายถึงการปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุแห่งเสรีภาพทางด้านความคิดมโนธรรมศาสนาและมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงอันนี้นะคะเอาไว้ในเว็บไซต์ร่วมกับผู้คัดค้านโดยการอ้างมโนธรรมคนอื่นจากทั่วโลกเลยเมื่อเขามีอายุ20ปีบริบูรณ์เขาได้ยื่นขอผ่อนผันตามที่ได้มีระบุเอาไว้ในกฎหมายและมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านถึงการเกณฑ์อาหารดังที่มีการปรากฏในช่วงปี2561เขาได้สวมนาฬิกานะคะ14เรือนที่ยืมมาจากเพื่อนนอกจากนี้นะคะเนติวิทย์ยังได้เคลื่อนไหวทางด้านความคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์หนังสือผ่านสำนักพิมพ์นิสิต3ย่านที่เขาได้ก่อตั้งขึ้นมาเองกับเพื่อนๆ นะคะเช่นหนังสือในการยกเลิกเกณฑ์ทหารยุติสังคมอำนาจนิยมหรือว่าการออกหนังสือต้านเกณฑ์ทหารรวมบทความนานาชาติเป็นต้นซึ่งเนติวิทย์เนี่ยอายุเกินกว่า26ปีแล้วจึงไม่สามารถที่จะยื่นขอผ่อนผันตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ได้แล้วด้วยเหตุนี้นะคะจึงนำไปสู่การประกาศอารยะขัดขืนเพื่อยืนยันจุดยืนที่เขาตั้งใจไว้ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาคำนี้อาจจะฟังดูแล้วแปลกใหม่สำหรับคนทั่วไปแต่ศัพท์ดังกล่าวนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในแวดวงของการต่อสู้แบบสันติวิธีเนี่ยจะทราบเลยนะคะว่าอารยะขัดขืนเนี่ยก็คือการต้านอำนาจเผด็จการอำนาจอะไรที่มันไม่ชอบธรรมนะบอกว่าเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในการต่อสู้อย่างสันติคำนี้นะคะได้ถูกนำมาใช้ในครั้งแรกโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์สถาอานันท์นะคะซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละโดยคำเดียวกันนี้อาจจะพบได้ว่ามีการแปลเป็นไทยในสำนวนอื่นๆอีกเช่นการดื้อแพ่งการขัดขืนอย่างสงบสำหรับคนที่เคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะก็คงจะนึกถึงกรณีคลาสสิกนะคะอย่างในการอารยะขัดขืนของโสกราตีสนะคะหรือว่ามหาตมะคานธีหรือว่ามาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะแล้วก็โสกราตีสเนี่ยถือได้ว่าเป็นนักปรัชญาชาวกรีกแล้วก็เป็นพลเมืองเอเธนส์นะคะเป็นผู้คอยกระตุ้นให้ชาวเมืองนั้นคิดตั้งคำถามกับความเชื่อที่เป็นนามธรรมเช่น
ความดีความยุติธรรมคุณธรรมจนในที่สุดเขาก็มีปัญหากับผู้มีอำนาจในเมืองนั้นเองนะคะแล้วก็ต้องโทษประหารในข้อหาของการปลุกปั่นเยาวชนแม้ว่าใครโตเศรษฐีใหญ่แห่งกรุงเอเธนส์ผู้เป็นสหายของโสกราติสจะเสนอตัวในการช่วยพาเขาหนีหรือว่าช่วยให้ได้รับโทษที่เบาลงแต่ต้องแลกกับการเลิกตั้งคำถามอย่างที่เคยทำมาก่อนโสกราติสก็เลือกที่จะไม่หนีไม่หยุดตั้งคำถามและยอมรับถึงโทษถึงแก่ชีวิตด้วยการดื่มพิษจากเฮมล็อกเขาตระหนักดีว่ากฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ชอบธรรมจึงไม่ปฏิบัติตามแต่เขาก็มีหน้าที่ในฐานะของพลเมืองในการรับโทษจากการละเมิดกฎหมายนั้นในสมัยที่อินเดียนั้นยังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษคานธีเป็นผู้นำชาวอินเดียทำอารยะขัดขืนเพื่อต่อต้านการปกครองของรัฐบาลอังกฤษโดยเรียกแนวทางของตนว่าสัตยาเคราะห์ในยุคนั้นการขายเกลือถือว่าเป็นรายได้สำคัญของรัฐบาลอังกฤษจึงมีการออกกฎหมายผูกขาดการผลิตและการขายเกลือในประเทศอินเดียให้กระทำได้โดยรัฐบาลของอังกฤษเท่านั้นถ้าคนอินเดียต้องการเกลือก็ต้องซื้อจากอังกฤษหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะต้องโทษจำคุกคานธีและคณะได้เริ่มเดินเท้าเป็นระยะเวลา23วันโดยระหว่างทางได้ผลิตเกลือเพื่อท้าทายกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมนี้จนในที่สุดเขาก็ยอมถูกจับและขึ้นศาลการอารยะขัดขืนของคานธีในครั้งนี้รู้จักกันในชื่อ The Salt March ซึ่งนำไปสู่การได้รับเอกราชของประเทศอินเดียอเมริกาในยุคของดร.คิงมีการเหยียดสีผิวอย่างเข้มข้นรัฐบังคับใช้กฎหมายจิมโครแบ่งแยกระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำในสถานที่สาธารณะและการให้บริการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโบสถ์โรงพยาบาลโรงละครโรงเรียนห้องน้ำรถประจำทางคนผิวดำนั้นไม่มีสิทธิ์ในการใช้ร่วมสิ่งเหล่านี้กับคนผิวขาวดร.คิงนั้นเป็นผู้นำมวลชนในการทำอารยะขัดขืนต่อต้านกฎหมายเหยียดสีผิวซึ่งกว่าที่จะนำไปสู่การยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเขาต้องยอมให้ถูกจับกุมและคุมขังมากกว่า20ครั้งแม้ทั้ง3กรณีข้างต้นนั้นต่างกันทั้งในบริบทของยุคสมัยและวัฒนธรรมแต่เราก็จะพอที่จะเห็นได้ถึงจุดร่วมว่าเป็นเรื่องของการปฏิเสธที่จะทำตามกฎหมายอันไม่มีความชอบธรรมขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับผลทางด้านกฎหมายจากการขัดขืนนั้นนอกจากตัวอย่างทางด้านประวัติศาสตร์แล้วหนึ่งในนิยามของอารยะขัดขืนที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงในวงวิชาการนั่นก็คือคำนิยามของจอห์นรอลนักปรัชญาเสรีนิยมชาวอเมริกันซึ่งเขาได้เสนอเอาไว้อย่างน่าสนใจในผลงานว่าเป็นการกระทำทางการเมืองที่เป็นสาธารณะโดยไม่ใช้ความรุนแรงและมีมโนธรรมแต่ขัดต่อกฎหมายซึ่งมักจะกระทำโดยมุ่งหมายที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายของรัฐโดยการสรุปลักษณะของอารยะขัดขืนออกมาเป็น6ข้อได้ดังนี้ 1. มาจากมโนธรรม 2. มาจากแรงกระตุ้นทางด้านการเมือง 3. หวังเพื่อที่จะเปลี่ยนกฎหมาย4. เป็นสาธารณะ 5. ปราศจากความรุนแรง 6. คาดหวังและยอมรับต่อการจับกุมแล้วก็บทลงโทษเมื่อพิจารณาถึงกรณีของการต่อต้านเกณฑ์ทหารของเนติวิทย์จะพบว่าจัดได้ว่าเป็นอารยะขัดขืนที่มีลักษณะขนานไปกับสิ่งที่โสกราติสคานธีและดร.คิงได้กระทำไว้ก่อนที่จะเป็นแง่ของการปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งหรือว่ากฎหมายของรัฐ
ที่เขามองว่าไม่ชอบทำขณะเดียวกันนั้นก็ยอมรับถึงผลทางกฎหมายที่มันจะตามมาด้วยจากการขัดขืนในครั้งนี้แม้จะรู้ดีว่ากฎหมายนั้นไม่ชอบทำตั้งแต่แรกก็ตามนอกจากนี้ยังเข้าถึงนิยามอารยะขัดขืนของรอลส์แล้วก็เป็นการขัดขืนอย่างเป็นสาธารณะโดยมีแรงขับเคลื่อนทางด้านการเมืองและมาจากมโนธรรมเป็นการกระทำที่ปราศจากความรุนแรงกระทำโดยการคาดหวังให้เกิดการยกเลิกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารรวมถึงคาดหวังและยอมรับถึงการจับกุมและการลงโทษจากรัฐด้วยเหตุนี้การปฏิเสธการเกณฑ์ทหารของเนติวิทย์จึงเป็นการอารยะขัดขืนทั้งตามตัวอย่างที่เคยได้มีการกระทำมาแล้วและการนิยามทางวิชาการอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามคำถามหนึ่งที่ตามมาก็คือการอารยะขัดขืนแบบดั้งเดิมยังคงใช้ได้ดีอยู่หรือไม่นักทฤษฎีจำนวนหนึ่งได้มองว่าการจำกัดนิยามอย่างสันติวิธีภายใต้กรอบของอารยะขัดขืนในลักษณะดั้งเดิมนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการขจัดความอยุติธรรมทางสังคมเช่นหนังสือพลังแห่งสันติวิธีมีการเสนอการตีความขอบเขตของสันติวิธีในแบบใหม่นะหรือในบทความอีกหลายๆเล่มนะคะมีการเสนออย่างเช่นการก่อจลาจลที่ประกอบไปด้วยความรุนแรงตั้งแต่การกดด่าการปล้นชะดมไปจนถึงการทำลายทรัพย์สินสาธารณะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของการอารยะขัดขืนแต่ก็เป็นความชอบธรรมได้เป็นต้นแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้คงไม่ได้ตอบได้ด้วยการวิเคราะห์เอาเพียงอย่างเดียวแต่ในกรณีของเนติวิทย์ที่มีการต่อต้านการเกณฑ์ทหารก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ประจักษ์ที่ช่วยตอบคำถามข้อนี้ได้เป็นอย่างดีว่าถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการทำอารยะขัดขืนของเนติวิทย์และของเพื่อนๆ อีก2ท่านนี้จะนำไปสู่การยกเลิกการเกณฑ์อาหารได้อย่างสำเร็จหรือไม่หรือว่าอาจจะต้องเป็นการขยายแล้วก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวสันติวิธีแบบอื่นๆในนิยามที่มันกว้างขึ้นต้องขอขอบคุณนะคะบทความข่าวนี้จากทางสื่อของ The 101ไปดูข่าวของคุณสงวนคุ้มรุ่งโรจน์นะคะได้เสนอข่าวบอกว่าคำไหนคำนั้นตลอดมาเมื่อกลางเดือนกันยายนนะคะปี2019เนติวิทย์ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อของต่างชาตินะคะเขาระบุว่าเป็นสื่อ The Storm Media หรือว่าเฟิงฉวนเหมยเป็นสื่อออนไลน์ของทางไต้หวันถ้ามีออกเสียงผิดขออภัยนะบอกว่าในขณะรับเชิญเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมนะคะของออสโลฟรีดอมฟอรัมนะคะที่ไทเปย้ำอย่างหนักแน่นเลยว่าผมนั้นไม่มีอนาคตอัวเหมยโยเหวยหลายยอมเข้าคุกก็ไม่ยอมเป็นทหารโอ้โหอันนี้คืออ่านแล้วขนลุกนะคือเขามีเจตนาแล้วมีความชัดเจนในตัวเองมากเลยนะคุณเนติวิทย์เนี่ยเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนจับก็อาจจะยินยอมเหมือนที่มีได้อ่านขอบทความของ101ไปนะที่โสกราติสเอ่ยคันฮีเอ่ยนะคะด็อกเตอร์คิงเอ่ยเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากอะอย่างที่บอกเลยว่าถ้ามันไม่มีการต่อต้านลักษณะแบบนี้มันจะไม่มีทางเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีแต่มันก็ต้องอาศัยเวลานานมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในการลุกขึ้นต่อต้านของคุณเนติวิทย์แล้วก็ของเพื่อนเขาอีก2คนเนี่ยถือว่ากล้าหาญมากอีกทั้งยังมีการชี้ว่าระบบของการเกณฑ์อาหารของประเทศไทยนั้นเน่าเฟะไม่ได้มีความเที่ยงธรรมมีการเรียกสินบนชายไทยหลายคนต้องเสียชีวิตด้วยการถูกรังแกหรือว่าทุบตีบ้างก็เสียชีวิตแบบปริศนาในค่ายทหารพ่อแม่หลายคนต้องวิ่งเต้นจ่ายสินบนเพื่อลูกในการเกณฑ์อาหารเพื่อที่จะไม่ต้องไปจับใบดำใบแดงโดยเฉพาะครอบครัวที่ยากจนที่มีลูกชายเป็นเสาหลักในการหารายได้
ของทางอเมริกานะคะมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปตั้งแต่1973หรือว่าเมื่อประมาณ51ปีที่ผ่านมาในทางการเมืองนะคะเพราะว่าคนอเมริกันนั้นเป็นจำนวนมากเลยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีการต่อต้านการไปรบสงครามเวียดนามพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปส่วนบรรดานักเศรษฐศาสตร์ในรัฐบาลนิกสันหลายๆคนเลยได้เห็นควรว่าจะมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเป็นสู่กองทัพนะคะที่มีความสมัครใจตามกลไกของตลาดแทนอย่างเช่นในปัจจุบันนี้โดยนักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมนะคะก็สนับสนุนถึงแนวคิดนี้ที่เป็นแม่แบบของกองทัพอเมริกันในปัจจุบันโดยทหารทุกคนนะคะจะสมัครใจในการเข้าไปเป็นโดยรัฐนั้นมีหน้าที่นะคะในการสรรหาสร้างแรงจูงใจอยากจะให้คนนั้นเป็นทหารโดยมีการสร้างระบบตลาดของทหารให้มันเหมือนกับระบบตลาดของแรงงานทั่วไปแล้วก็รัฐนั้นมีหน้าที่ในการตัดสินใจว่าต้องการกำลังพลเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าไหร่นะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็บอกว่าการเกณฑ์ทหารก็คือการบังคับให้คนนั้นไปทำงานในสิ่งที่เขาไม่อยากทำแล้วก็ต้องมาแบกรับภาระของประเทศชาติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยแล้วก็ในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะอย่างเช่นพวกคนชั้นล่างมักจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์อาหารไม่ได้ก็แสดงว่าเมื่อไปเทียบกับคนชนชั้นสูงก็อาจจะเกิดความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากที่จะให้มันมีในเรื่องของการตอบแทนหรือว่าค่าเสียโอกาสซึ่งทหารเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำงานอย่างอื่นที่ต้องการได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งเนาะเพราะว่าสังคมเนี่ยมันก็มีทั้งสังคมคนรวยสังคมคนจนแล้วโอกาสของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากที่จะใช้เป็นลักษณะของแรงจูงใจมากกว่าใครสมัครใจเข้ามาทำเราให้ผลประโยชน์คุณอย่างเต็มที่นะคะก็น่าจะว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะก็คือไม่ใช่ว่าจะมาโดนกดขี่เหมือนอย่างในประเทศไทยเนี่ยแหละโดยมีการประกาศนโยบายนะคะยกเลิกการเกณฑ์ทหารในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในปี1968แล้วมองว่าจะสามารถช่วยลดแรงกดดันจากการต่อต้านสงครามเวียดนามนะโดยสมัยนั้นเนี่ยมีคนจำนวนมากเลยที่มีการปฏิเสธถึงการไปรบในสงครามเวียดนามเวียดกงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เหตุผลก็คือในเรื่องของเสรีภาพทางด้านความเชื่อแล้วก็ศาสนาโดยบอกว่ามีมานานแล้วนะในสมัยของกรุงโรมในอเมริกานะคะที่มีจุดยืนในการต่อต้านสงครามโดยส่วนมากนะคะจะมีแนวความคิดที่ว่าไม่เข้าใจอ่ะว่าในเมื่อเราไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับเขาอย่างเช่นคนดังนะคะของโลกเลยก็คือมูฮัมหมัดอาลีนักมวยนะคะที่ได้ปฏิเสธในการไปรบในสงครามเวียดนามนะคะในปี1966แล้วก็ระบุว่าผมนั้นไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับพวกเวียดกงเลยแล้วผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปห้ำหั่นอะไรกับเขาแล้วเขาก็ไม่เคยว่าผมถึงในอะไรที่มันหยาบคายที่จะต้องนำไปสู่การสู้รบตบมือนะคะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะบอกว่า7ปีต่อมาหลังยุติสงครามรัฐบาลนิกสันนะคะได้ประกาศยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหารไปเลยปีต่อมามีการประกาศอภัยโทษสำหรับทุกคนนะคะที่ได้หนีทหารทหารอเมริกันนะคะพัฒนาไปเป็นกองทัพแบบสมัครใจแบบเต็มขั้นเลยนะมีการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเงินเดือนมีการให้ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นร้อยๆทุนต่อปีในการเป็นทหารจึงนับได้ว่าเป็นการไต่บันไดอาชีพคือไปแบบมุ่งตรงไปเลยเหมือนที่เราได้ดูในหนังเลยนะมีก็เคยได้ดูคือแบบมารับสมัครกันเลยอะคือเป็นแรงจูงใจไงว่าถ้าคุณอยากจะสมมติคุณเป็นสายพละกำลังอยู่แล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก็คือมุ่งตรงไปเลยอ่ะแล้วคุณได้เบี้ยเลี้ยงสูงสูงคุณอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นๆในการไต่ระดับไปเป็นนายพลอะไรได้เลยนะซึ่งมีก็เห็นนะว่าคนที่อายุยังน้อยในอเมริกานะเขาก็เนี่ย
คือเอาทางเนี้ยก็มีก็คือในเมื่อเราชอบทางนี้อยู่แล้วนะโอ้แต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยความต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะคือสูญเสียสถานภาพอะไรในอนาคตนะเราต้องยอมรับเพราะว่าเวลามิดูหนังสงครามอะไรของเขาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่กลับมาจากการรบอะไรพวกนี้นะอันนี้หมายถึงว่าไปรบเลยนะในสนามรบอ่ะเวลากลับมาคือเขาจะแบบเหมือนหลอนอ่ะโอ้อันนี้ก็น่ากลัวนะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเออมันจริงนะพอเวลาเราดูแล้วเราก็รู้สึกอินรู้สึกสงสารไปกับเขาอ่ะนะเพราะว่ามันมีเหตุผล108ประการอ่ะเนาะเวลาที่เราไปอยู่ท่ามกลางสนามรบอ่ะแน่นอนนะคะเราต้องสูญเสียเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้กลับมาแล้วบางคนแบบเหมือนมีปัญหาทางจิตอะไรไปด้วยก็นับว่าน่าสงสารนะเนาะแต่โอเคเราไม่ได้พูดในประเด็นนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือของอเมริกาไงนะกว่าที่เขาจะผ่านมาจุดนี้เขาก็มีการแบบเหมือนแบบผ่านการต่อสู้กันมาก่อนนะว่าในเมื่อคนมันไม่อยากจะเป็นน่ะมันก็ต้องมีการหนีทหารถูกไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีอธิบายไปไงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาตระหนักดีเขาไม่อยากให้มีการบังคับในเมื่อคุณบังคับเขามันก็เหมือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละมีทั้งสวยมีทั้งหนีทหารมีทั้งบังคับหรือว่าเกิดการสูญเสียในค่ายทหารแต่ว่าถ้าคุณทำแบบอเมริกาเนี่ยคือสมัครใจไปเลยซึ่งมีเยอะนะมีบอกได้เลยว่ามีเยอะยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยเขาสนับสนุนเลยบางครอบครัวเนี่ยเขาอยากให้เป็นนะเพราะมันเหมือนกับว่ามันตอบโจทย์ได้ดีไงว่าการเป็นทหารเนี่ยมันได้อะไรนะคะแล้วก็เหมาะสมแล้วในการรับราชการแต่ของทางเมืองไทยนะคะก็ยังคงไม่สามารถที่จะยกเลิกการบังคับการเกณฑ์ทหารได้เกรงว่าจะไปกระทบกับผลประโยชน์นะคะของพวกที่มาเก็บสวยนะคะหรือว่าเป็นพวกผลประโยชน์ของทางศาสดีในการขายใบสอดอ9หรือว่านายพลทหารที่นะคะที่ยังต้องการค่าทาสไปใช้งานในบ้านของตัวเองแบบฟรีๆมีการอมในเรื่องของเบี้ยเลี้ยงซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องถือได้ว่าเป็นผู้กล้าของประเทศไทยว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะกฎหมายอันทรงพลังที่มีกันมาอย่างยาวนานในครั้งนี้เนี่ยได้หรือไม่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นความกล้าหาญและเป็นความเสียสละของเนติวิทย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ลองแสดงความคิดเห็นว่าคุณเห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลเนาะแต่ก็โดนสกัดเพราะในเรื่องของผลประโยชน์ของกองทัพต่างๆเนี่ยแหละนะก็ฝากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ